ับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมนะคะเราจะมาทบทวนกันในหน่วยที่2คือพันธุศาสตร์ในเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะแล้วพันธุศาสตร์คืออะไรพันธุศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยีนโครโมโซม DNA รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรเรามาดูกิจกรรมที่ครูอ้อมเตรียมเอาไว้ให้ก่อนเลยค่ะกิจกรรมก็คือตามหาดวงตาลูกเพราะฉะนั้นภารกิจในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องตามหาดวงตาของลูกจากรูปภาพของดวงตาของคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่ที่ครูอ้อมกำหนดมาให้ค่ะเราไปดูกันเลยจากภาพก็จะเป็นลักษณะดวงตาของพ่อค่ะถัดมาก็จะเป็นลักษณะดวงตาของแม่ฉะนั้นภารกิจที่นักเรียนจะต้องทำคือจะต้องตามหาดวงตาของคนที่เป็นลูกค่ะเราไปดูแผนภาพที่ครูอ้อมกำหนดมาให้ค่ะครูอ้อมกำหนดมาให้6แผนภาพด้วยกันนะคะจะมี6หมายเลขนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข6จะเป็นลักษณะดวงตาของลูกแต่นักเรียนจะต้องตามหาให้เจอว่าในหมายเลขใดน่าจะเป็นลักษณะดวงตาของลูกของคู่สามีภรรยาคู่นี้นะคะซึ่งครูอ้อมจะมีเวลาให้10วินาทีถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วคิดกันออกหรือยังคะแล้วนักเรียนคิดว่าในแผนภาพใดน่าจะเป็นลักษณะดวงตาของลูกของสามีภรรยาผู้นี้เอ่ยนั่นก็คือหมายเลข5นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถอธิบายได้ไหมคะว่าทำไมคำตอบจึงเป็นภาพในหมายเลข5เราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือลักษณะสีดวงตาของคนที่เป็นพ่อและสีดวงตาของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าดวงตาของพ่อและดวงตาของแม่จะมีสีน้ำตาลนั่นเองจากในรูปภาพที่ครูอ้อมกำหนดมาให้ทั้งหมด6หมายเลขก็จะมีหมายเลข1แล้วก็หมายเลข5ใช่ไหมคะที่จะเป็นสีตาสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ถ้าสังเกตในหมายเลข1สีตาก็จะค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ถ้าเราพิจารณาจากดวงตาของแม่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มดังนั้นหมายเลขที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็ควรจะเป็นหมายเลข5นั่นเองค่ะพร้อมถามว่าการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวจากพ่อแม่มาสู่ลูกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเด็กคนที่1จะมีผมสีดำนะคะแล้วก็ลักษณะเส้นผมของเขาก็จะคล้ายกับพ่อส่วนเด็กคนที่2จะมีผมสีน้ำตาลซึ่งจะมีลักษณะสีผมเหมือนกับแม่นะคะซึ่งในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปและลักษณะเหล่านี้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นได้นะคะจนถึงตอนนี้นักเรียนพอจะอธิบายความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันได้หรือยังเอ่ยถ้ายังคิดไม่ออกหรือยังอธิบายไม่ได้เราไปดูคำตอบเพิ่มเติมกันเลยค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจากพ่อแม่ของเราก็ถ่ายทอดลักษณะต่างๆมายังตัวเรานะคะถัดมาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นลักษณะบางอย่างอาจจะข้ามไปปรากฏในรุ่นหลานได้ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนักเรียนเองอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากพ่อแม่แต่ลักษณะเหล่านั้นอาจจะไปปรากฏอยู่ในรุ่นลูกของนักเรียนนะคะเราจะเรียกว่าลักษณะที่เกิดขึ้นแบบข้ามรุ่นนั่นเองนะคะถัดมาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่เน้นย้ำนะคะจะต้องผ่านเซลล์สืบพันธุ์นะคะถัดมาลักษณะของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์ทุกลักษณะกรรมพันธุ์คืออะไรกรรมพันธุ์ก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะใดบ้างที่ไม่ใช่ลักษณะทางกรรมพันธุ์หรือลักษณะทางพันธุกรรมนะคะลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมก็ได้แก่ลักษณะของการเป็นปานแดงนะคะหรือการเกิดรอยแผลเป็นเพราะว่าเกิดหลังจากที่เราคลอดออกมาแล้วนะคะหรือการทำสีผมการ
ที่เราไปเปลี่ยนทรงผมอันนี้เกิดจากการที่เราไปกระทําหรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะไม่นับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองในการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมนักเรียนสามารถสังเกตได้ใน2ประเภทด้วยกัน1ก็คือลักษณะที่สังเกตได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นลักษณะเชิงผมที่หน้าผากเชิงผมหน้าผากแหลมหรือเชิงผมที่หน้าผากแบบไม่มีลักษณะเป็นรูปแหลมนะคะถัดมาการมีรักยิ้มหรือไม่มีรักยิ้มห่อลิ้นได้หรือห่อลิ้นไม่ได้นะคะลักษณะขวัญด้านหลังตรงนี้การเวียนของขวัญเวียนไปทางซ้ายหรือเวียนไปทางขวาก็จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันถัดมากระดูกคนนิ้วหัวแม่มือกระดกไปมาได้กับกระดูกคนนิ้วหัวแม่มือกระดกไปมาไม่ได้ภาพแบบนี้คือกระดกไปมาได้นะคะถัดมาคือลักษณะของชั้นหนังตาหนังตาชั้นเดียวหนังตา2ชั้นส่วนประเภทที่2คือลักษณะที่สังเกตได้ยากอันนี้คือเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นหมู่เลือดนะคะสติปัญญาหรือโรคต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบหรือมีการทดสอบมีการตรวจวัดนะคะเราถึงจะทราบผลนะคะจากภาพเราลองมาดูสิคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งพ่อและแม่จะมีรักยิ้มส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีรักยิ้มนั่นหมายความว่าเด็กผู้หญิงไม่ใช่ลูกของสามีภรรยาคู่นี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างเราอาจจะเหมือนพ่อแม่แต่อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างไปจากพ่อแม่เราจะเรียกลักษณะที่แตกต่างนั้นว่าความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะลักษณะพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตเราสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทค่ะ1คือความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งจะเกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนบอกได้ว่ามีหรือไม่มีทำได้หรือทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการมีหรือไม่มีรักยิ้มนะคะหูมีติ่งหรือไม่มีติ่งนะคะหรือชั้นหนังตาบอกได้ว่าหนังตาชั้นเดียวหรือหนังตา2ชั้นการห่อลิ้นห่อลิ้นได้กับห่อลิ้นไม่ได้นะคะหรือแม้แต่กรุ๊ปเลือดซึ่งจะมีเลือดกรุ๊ป A ใช่ไหมคะเลือดหมู่ A B O หรือหมู่ AB เพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้เราสามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆได้อย่างชัดเจนเราจะเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องนะคะประเภทที่2จะเป็นความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องให้นักเรียนจำไว้ว่าแบบต่อเนื่องคืออะไรแบบต่อเนื่องก็คือเนื่องมาจากปัจจัยอย่างอื่นที่นอกเหนือจากลักษณะทางพันธุกรรมนะคะตรงนี้เลยจะเกิดจากพันธุกรรมนะคะหรือลักษณะกรรมพันธุ์บวกกับสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความสูงเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราอาจจะไม่สูงแต่นักเรียนอาจจะสูงเนื่องจากอะไรได้บ้างเอ่ยเนื่องจากอาหารการกินถูกไหมหรือแม้แต่การออกกำลังกายอันนี้ก็คือจะเป็นสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมอาจจะช่วยทำให้เรามีรูปร่างที่สูงแตกต่างไปจากพ่อแม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเปรียบเทียบให้รูปตรงนี้เป็นลักษณะของตัวเราเมื่อมาเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ชื่อจิมเป็นยังไงคะเราก็จะมีความสูงมากกว่าถูกไหมแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับคนอื่นๆอีกซึ่งในที่นี้ก็จะมีเพื่อนอีก2คนก็คือโจและแซมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโจและแซมเข้ามาเรายังสูงอีกไหมเอ่ยไม่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทั้ง4คนนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความสูงที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนว่าใครอยู่ในกลุ่มที่สูงใครอยู่ในกลุ่มที่เตี้ยนะคะหรือแม้แต่ลักษณะของความอ้วนความผอมนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าพ่อแม่ของเราผอมแต่นักเรียนอ้วนอาจจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลักษณะการกินถูกไหมกินแต่ของหวานขนมหวานกินแต่แป้งกินแต่ของมันๆและไม่มีการออกกำลังกายฉะนั้นจึงทำให้รูปร่างของเราก็แตกต่างไปจากพ่อและแม่ได้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องก็คืออะไรคะเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยนะคะฉันมาพร้อมถามว่าลักษณะเมื่อตะกี้ไม่ว่าจะเป็นความสูงสีตาสีผมถูกไหมอะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตกันก่อนค่ะ
นักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์ต่างประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าเซลล์ใช่ไหมคะภายในเซลล์ก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะถัดมาก็คือไซโตพลาสซึมตรงบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็ภายในนิวเคลียสก็จะมีเส้นใยเยอะแยะมากมายเลยที่เราเรียกว่าโครมาตินและเมื่อมีการแบ่งเซลล์โครมาตินก็จะมีการจำลองตัวเองโดยการจับเข้ากันเป็นคู่ถูกไหมแล้วโครมาตินก็จะเกิดการขดตัวสั้นเราจะเรียกโครมาตินที่มีการขดตัวเป็นแท่งๆว่าโครมาติดนั่นเองนะคะโครมาติดจะมีลักษณะเป็นแท่งแต่โครมาติดจะอยู่ร่วมกันเป็นคู่ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับปลาต้องโกค่ะและก็จะเชื่อมเอาไว้โดยเซนโทรเมียร์ปลาต้องโก1คู่เราจะเรียกว่าโครโมโซมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งภายในนิวเคลียสจะมีอะไรนะโครมาตินใช่ไหมคะเมื่อโครมาตินมีการจำลองตัวเองก็จะเกิดการขดตัวมีลักษณะเป็นแท่งๆ1แท่งเราจะเรียกว่าโครมาติดถูกไหมคะแล้วโครมาติดจะถูกเชื่อมเอาไว้โดยเซนโทรเมียร์และทีนี้ลักษณะของโครมาติด1คู่เราจะเรียกเขาว่าโครโมโซมนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะโครงสร้างของโครโมโซมกันเลยค่ะเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายในนิวเคลียสของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครโมโซมโครโมโซมประกอบด้วยดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมโดย DNA จะพันรอบกลุ่มของโปรตีนฮิสโทนกดกันแน่นในโครโมโซม DNA ประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียงตัวกันเป็นสายจำนวน2สายซึ่งจะจับคู่และบิดเป็นเกลียวหน่วยย่อยของ DNA เรียกว่านิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซีไรโบสหมู่ฟอสเฟตและเบสชนิดต่างๆได้แก่อะดีนีนไทมีนไซโทซีนและกวานีนยีนเป็นบางช่วงของ DNA ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นยีนที่กำหนดสีตายีนที่กำหนดความสูงโครโมโซม1แท่งอาจประกอบด้วยยีนหลายร้อยหรือหลายพันยีนสิ่งมีชีวิตมียีนกำหนดลักษณะต่างๆยีนอยู่เป็นบางช่วงของ DNA DNA เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์คราวนี้เรามาดูลักษณะของโครโมโซมกันเลยค่ะโครโมโซมจะมีลักษณะเป็นแท่งที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ใช่ไหมคะจะมีลักษณะคล้ายกับปลาต้องโกใช่ไหมคะเมื่อเราคลี่ออกมาก็จะเห็นลักษณะที่เป็นเส้นใยให้นักเรียนนึกถึงสร้อยลูกปัดนะคะซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกลมๆก็คือลูกปัดของเราก็คือโปรตีนนั่นเองส่วนเส้นเชือกหรือเส้นด้ายก็คือ DNA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมจะประกอบด้วย2ส่วนนะคะ1ก็คือกลมๆคือโปรตีนถัดมาส่วนที่เป็นเส้นก็จะเป็น DNA ใช่ไหมคะ DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกจะเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่นะคะคล้ายๆกับบันไดเวียนนั่นเองจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยที่DNA ก็จะประกอบด้วยสาย2สายที่เราเรียกว่า polynucleotide จะยึดกันโดยการจับกันของเบสชนิดต่างๆซึ่งได้แก่ไซโตซีนนะคะจะจับกันอยู่กับกวานีนและอะดีนีนจะจับอยู่กับไทมีนและนอกจากนั้นตรงบริเวณสายของ polynucleotide ก็จะมีการจับคู่กันของน้ำตาลดีออกซีไรโบสกับโมฟอสเฟตนั่นเองค่ะและบางช่วงของ DNA ก็จะเรียกว่ายีนนะคะยีนจะเป็นส่วนหนึ่งของสาย DNA จะทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะของสีผิวยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะของการมีรักยิ้มหรือไม่มีรักยิ้มค่ะ
คราวนี้เราลองมาทดสอบความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนไปกับคำถามท้าให้คิดนะคะพร้อมมีแผนภาพมาให้นักเรียนและถ้าหากนักเรียนลองซูมเข้าไปพร้อมถามว่าตรงเครื่องหมาย question mark น่าจะเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไรโดยเราจะเริ่มจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปเราจะพบอะไรคะส่วนที่เป็นเซลล์นั่นเองภายในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสใช่ไหมเอ่ยภายในนิวเคลียสก็จะมีโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นประตองโกภายในโครโมโซมก็จะพบลักษณะของบันไดเกลียวบันไดเวียนนะคะที่เราเรียกว่า DNA ส่วนภายใน DNA พอเราซูมเข้าไปอีกเราจะเจอหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนนั่นเองค่ะเรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปอีกครั้งนึงค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นต่อไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ลักษณะทางพันธุกรรมอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทค่ะ1ก็คือความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือลักษณะทางพันธุกรรมอย่างเดียวเท่านั้น2คือความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องฟอร์มบอกแล้วก็คือเนื่องมาจากปัจจัยอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของเรานะคะนอกเหนือจากลักษณะทางกรรมพันธุ์นั่นเองคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของโครโมโซมยีนแล้วก็ DNA ค่ะโดยจะเริ่มจากภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีนิวเคลียสภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเราคลี่โครโมโซมออกมาเราจะเห็นลักษณะที่เป็นเส้นใยที่เราเรียกว่าโครโมาตินนะคะส่วนประกอบของโครโมโซมพร้อมบอกแล้วให้นึกถึงลักษณะของสร้อยลูกปัดใช่ไหมเอ่ยซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกลมๆ ก็คือลูกปัดของเราที่เราเรียกว่าโปรตีนส่วนเส้นเชือกหรือเส้นใยก็คือ DNA นะคะในบางช่วงของ DNA ก็จะประกอบด้วยสารที่ทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั่นก็คือยีนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนคงได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยในคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะลักษณะโครโมโซมของมนุษย์จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะนี่ครูอ้อมต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย